นั่นการกระทำของพวกคุณเนี่ยไม่ได้ชนะนะแพ้แบบโง่ๆนะอาจารย์ก็ไม่อยากมีเรื่องลองคิดดูผู้ใหญ่แต่ละคนถ้าเป็นอาจารย์นะเขาคิดได้เขาไม่ไปหรอกไปให้มันมีเรื่องทำไมใช่ไหมฮะกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งยุบพรรคก้าวไกลซึ่งล่าสุดพบว่ามีความเคลื่อนไหวจากบรรดาเครือข่ายนักศึกษาที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกจดหมายเปิดผนึกเรื่องขอให้ถอดถอนอุดมรัฐอมฤตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษโดยเนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าวระบุตอนหนึ่งว่าเรียนคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบเนื่องจากวันที่7สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่10/2567ซึ่งมีสาระสำคัญคือการสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีโดยมีอุดมรัตน์อมฤตเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีมติเอกสารในคำวินิจฉัยข้างต้นพร้อมอ้างอีกว่าคำวินิจฉัยและแนวทางการให้เหตุทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มิใช่ส่งผลโดยตรงต่อพรรคก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารพรรคในฐานะผู้ถูกร้องและต้องคำสั่งศาลเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลอันตรายอย่างร้ายแรงต่อบรรทัดฐานการใช้และตีความกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังอาจนำไปสู่การก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่รู้จบและอาจลุกลามร้ายแรงไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นอาจารย์สอนกฎหมายมหาชนกลับกลายเป็นผู้กระทำสิ่งที่น่าละอายเช่นนี้เสียเองจึงขอเรียกร้องให้คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาถอดถอนอุดมรัตน์อมฤตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษและไม่มีการเชิญกลับมาสอนในฐานะอาจารย์พิเศษอีกเป็นอันขาดรวมถึงไม่ให้คุณค่าและความสำคัญในคุณูปการใดๆในฐานะนักกฎหมายมหาชนอีกต่อไปขณะที่นายสถาปัตย์เพชรศิราสารประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือเชิญศาสตราจารย์พิเศษดร.จิรนิติหาวานนท์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เข้าชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์อันเนื่องมาจากการยุบพรรคก้าวไกลในการประชุมสามัญสภานิสิตวันที่14สิงหาคม67ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปเนื้อหาในหนังสือยังระบุด้วยว่าสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อกังวลต่อคำวินิจฉัยของท่านใน2ประเด็นดังนี้ 1. การละเลยความสำคัญของกระบวนการวิธีพิจารณาความในกรณีนี้การเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2566กำหนดไว้การยื่นคำร้องคดีนี้จึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งละเลยกระบวนการดังกล่าว 2. การใช้อำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโทษยุบพรรคการเมืองเป็นมาตรการที่ทำลายตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนและโทษในการยุบพรรคการเมืองยิ่งต้องใช้อย่างระมัดระวังอดทนอดกลั้นได้สัดส่วนและเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งในกรณีนี้คำวินิจฉัยของท่านเป็นที่น่าสงสัยว่าถูกต้องตามหลักการนี้หรือไม่หลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเช่นเสียดายเงินส่งเรียนจบแล้วเก่งให้การเมืองจูงจมูกไม่เคยเจอก็ได้เจอความก้าวร้าวความไม่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์นี่แหละพวกก้าวไกลให้พวกเขาสอนกันเองครับเก่งกันแล้วขนาดยังเรียนอยู่ไม่แยกแยะเป็นนักศึกษายังร้ายได้ขนาดนี้ปล่อยจบไปก็เป็นภาระชาติยิ่งสร้างความเดือดร้อนคนที่มันคิดทำร้ายครูอาจารย์พ่อแม่มันไม่มีความเจริญในชีวิตจะพบแต่ความวิบัติมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ